ส่องสีหน้าเบนธัญญาได้ยินจากปากหนิงหลังจินไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็จะเลิกสำหรับกรณีที่สาวหนิงปณิตาค่ะได้เปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ถึงประเด็นดราม่ารักร้าวกับสามีอย่างคุณจินจรินว่าขอจับปัญหาตรงนี้เพราะมันเริ่มจากกระทบและลามไปถึงคนรอบๆข้างเราคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเคลียร์หลังบ้านได้แต่ได้รับการเคลียร์หลังบ้านมาประมาณนึงแต่มันไม่สำเร็จแล้วมันไม่ควรเกิดข่าวนี้ขึ้นอีกแต่ข่าวก็เกิดขึ้นเรื่อยๆการตัดสินใจในเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่หนิงข้อผิดพลาดในชีวิตก็คือตัดสินใจเร็วแรงและใจร้อนแต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดต้นเหตุหนิงไม่ผิดแต่จะจบด้วยที่ว่าหนิงเป็นคนผิดทุกครั้งเพราะหนิงขาดสติและใช้อารมณ์เพราะมันเป็นปมในใจหนิงมาโดยตลอดเรื่องเอกสารเซ็นหย่าหนิงได้เซ็นเรียบร้อยแล้วเป็นข้อตกลงแต่ยังไม่ได้มีการจดเซ็นใบหย่าแต่อย่างใดส่วนทางฝั่งของจีนยังไม่ได้มีการดำเนินการในเรื่องนี้และเมื่อโดนถามค่ะว่าใครที่เป็นต้นเหตุในเรื่องของการขอหย่าทางน้าสาวหนิงปณิตานั้นได้กล่าวว่าจินพอมีผู้หญิงทีเขาก็จะขอหย่าทีแถมเขายังพูดว่าต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็จะเลิกจนพี่ๆหลายๆท่านทนไม่ไหวเรียกให้มาคุยมาเคลียร์กันและจินก็ยังยืนยันที่อยากจะหย่าหนิงก็เหนื่อยเพราะมันกระทบกับครอบครัวทุกความสัมพันธ์ไม่มีใครไม่มีปัญหาทุกความสัมพันธ์จะดีขึ้นต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งสองฝ่ายที่ตั้งใจจะแก้ไขซึ่งบอกได้เลยค่ะว่าหลังจากที่สาวหนิงนั้นได้เปิดเผยเรื่องราวในชีวิตเราจะเห็นได้เลยว่าสีหน้าของสาวเบนพรชิตาและสาวธัญญาธัญเรศผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านหลังจากที่ได้ยินประโยคที่ว่าจินพูดว่าไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็จะเลิกทำเอาทั้งคู่ค่ะถึงกับเหวอไปเลยทีเดียวและทั้งคุณธัญญาและคุณเบนเองค่ะยังมีการสวมกอดให้กำลังใจกับสาวหนิงขณะที่ดำเนินรายการอยู่ด้วยยังไงก็ขอส่งกำลังใจให้ปัญหาครอบครัวนี้เคลียร์กันได้ลงตัวนะคะ